เมนูวันนี้เรามาทำสเต็กปลาทับทิมย่างครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบกันเลยครับเริ่มกันที่เนื้อปลาทับทิมครับสำหรับเนื้อปลาทับทิม1ตัวนะครับก็เหมือนเดิมครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอาก้างออกจนหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทำเป็นฟิเล่สวยๆเพื่อที่ว่าเวลาเราไปย่างจะได้เนื้อปลาที่สวยๆด้วยนะครับในส่วนนี้จะเป็นผักสีต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ค่อนข้างจะตายตัวเราชอบผักอะไรก็เลือกมาใช้ได้เลยนะครับผมมีตรงนี้มีเห็ดออเรนจิมีพริกหวานมีแครอทก็มีถั่วนะครับก็ลองเลือกกันดูแล้วเดี๋ยวเราก็เอาผักพวกนี้มาหมักเช่นกันนะครับในส่วนที่จะมาหมักปลาและผักนะครับก็มีหลักๆคือเกลือครับพริกไทยดำออริกาโน่แล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็โรยให้ทั่วแล้วก็จัดการหมักให้เรียบร้อยนอกจากนั้นยังมีอีกอย่างนึงที่ผมจะทำก็คือเป็นน้ำซอสสำหรับราดตอนท้ายนะครับซึ่งก็มีเพสโต้นะครับหรือก็ที่เป็นใบโหระพาสับของฝรั่งนั่นเองนะครับแล้วก็บัลซามิกวินิเกอร์นะครับหรือส้มสายชูฝรั่งอีกอย่างนึงก็คือตัวเดิมครับน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์เช่นเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาผสมกันให้เรียบร้อยทำเป็นน้ำสำหรับราดตัวปลาอีกทีนึงนะครับดังนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มหมักปลากันได้เลยใส่ปลาลงไปครับตามด้วยเกลือพริกไทยดำออริกาโน่แล้วก็น้ำมันมะกอกเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันตัวผักก็เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมักในชามอ่างนี้ได้เลยเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมย่างปลากันได้เลยสำหรับการย่างปลานะครับเพื่อไม่ให้ปลาสุกมากเกินไปแล้วก็แห้งเราใช้ความร้อนของเตาเนี่ยประมาณความร้อนตรงกลางๆก็พอนะครับและก่อนจะย่างปลานะครับเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะเราเอาน้ำมันทาตรงกระทะเบาๆนะครับอย่างน้อยๆจะได้ช่วยให้ปลาสวยงามด้วยครับเมื่อกระทะเริ่มอุ่นเรียบร้อยแล้วเราเนื้อปลาวางได้เลยครับเราค่อยๆย่างเนื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับคอยดูว่าเนื้อปลาเนี่ยสุกถึงไหนแล้วถ้าด้านหนังเริ่มสุกเราก็ค่อยพลิกมาอีกด้านนึงครับเราใช้เวลาย่างปลาสักครู่หนึ่งนะครับก็อาจจะประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีจนรู้สึกว่าตัวเนื้อปลาเนี่ยเกรียมได้ที่ตามที่เราชอบแล้วนะครับก็ไม่ต้องให้ถึงกับแห้งเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาอาจจะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นพอได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เนื้อปลาขึ้นมาได้เลยครับเราจะพักเนื้อปลาไว้ก่อนแล้วต่อไปเรามาย่างผักกันได้เลยครับเราย่างผักให้เกรียมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเนื้อผักเนี่ยจะได้หอมและกรอบอร่อยสำหรับเวลาเราทานกับเนื้อปลานุ่มๆงั้นในระหว่างที่เราย่างผักเรามาทำน้ำซอสกันครับเอาทุกอย่างรวมกันได้เลยนะครับบัลซามิกแล้วก็เพสโต้นะครับลงไปในน้ำมันมะกอกได้เลยหลังจากนั้นหยอกเกลือเล็กน้อยครับเมื่อเราย่างผักจนได้ที่เรียบร้อยแล้วจะมาจัดจานกันได้เลยเราผักมาวางรองพื้นก่อนได้เลยจากนั้นเอาเนื้อปลาวางด้านบนนะครับเมื่อวางเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วราดด้วยซอสเพสโต้ครับและสุดท้ายวางใบผักชีด้านบนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้สเต็กปลาทับทิมย่างครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยยังไงก็เขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและที่สำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยคุณน้ำทำครัวสวัสดีครับ